ป้าตุลดีสำรวจของแห้งในครัวนะคะซึ่งมีทั้งแป้งทำขนมปังแป้งทำเค้กยีสต์นะคะก็พบว่าหลายอย่างกำลังจะหมดอายุค่ะวันนี้ทั้งที่เหนื่อยๆเปรี้ยๆเพลียๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะก็ตัดสินใจทำขนมปังค่ะป้าคงไม่ต้องบอกสูตรแล้วนะเพราะเคยทำคลิปไปแล้วคลิกไปที่ป้าทุนดีมีเรื่องเยอะขนมปังง่ายนิดเดียวนะคะบางคนก็ตีความว่ายากเยอะใช่ไหมอ่ะขนมปังเป็นขนมซึ่งใช้เวลาค่ะแต่ป้าทำไม่เคยพลาดนะแล้วก็บอกละเอียดสามารถทำได้ทุกคนน่ะดูคลิปหลายๆครั้งค่ะวันนี้ออกมาเนียนนะคะนิ่มอร่อยขนมปังของป้าเนี่ยทำแล้วใส่ช่องแข็งเอาไว้ค่ะทานได้นานนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะคะขอบคุณค่ะ